รีที่ฟ้ามืดมนไร้แสงจันทร์ไม่ต่างกับฉันทุกทนไร้หัวใจอาจมองว่าฉันเย็นชาว่าฉันไม่แคร์อะไรแต่ฉันรู้สึกวันไหวเมื่อใกล้เธอแววตาเธอดังแสนทองที่ปลายทางเปลี่ยนความอ้างว้างแค่นี้อุ่นไอเธอถึงมองชีวิตมีค่าวันนี้ที่ฉันมีเธอเหมือนฉันได้เจอใจที่หายไปจะอยู่อย่างไรถ้าวันนี้ฉันต้องขาดเธอจะอยู่อย่างไรถ้าวันพรุ่งนี้ต้องขาดใจทุกครั้งที่เราใกล้ห่างต้องการแต่เธอรู้ไหมหากชีวิตมืดมนของฉันต้องขาดเธอคงเหมือนคนตายที่ยังหายใจชีวิตต้องไร้ความหมายอะไรเธออยู่ราตรีเฝ้ารอแสงจันทร์ไม่นานได้พบเจอกันแต่คนอย่างฉันเฝ้ารอเธอทั้งชีวิตโอ้โหในวันที่เราพบกันขอวอนให้โชคชะตาอย่าพัดพาเธอเพียงผ่านให้รานร้าวใจฉันต้องขาดเธอคงเหมือนคนตายที่ยังหายใจชีวิตต้องไร้ความหมายทำไรเธ
ใช้ชีวิตทนเห็นคนที่ท่านรักตายไปทีละคนและเมืองตารวปุรัมที่ท่านพักดีก็จะยอมสลายไปต่อหน้าท่านมาทีละหัวใจคำสาปนี่มันฝันบ้าอะไรกันเนี่ยหรือว่าหัวใจของฉันจะใกล้ตายเต็มทีแล้วมันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเวลาฝันแปลกๆซ้ำๆแค่นั้นเลยค่ะลุงหมอพาวควบคุมได้ไม่มีใครควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจได้หรอกพราวแต่ที่ลุงเป็นห่วงอ่ะเพราะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายของพราวมันค่อยๆเริ่มอ่อนแรงหยุดการทำงานไปเรื่อยๆแล้วแต่บางจังหวะเนี่ยหัวใจกลับเต้นเร็วแบบย้อนแย้งกันหมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วใช่ไหมคะพราวอ่ะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ต้องเปลี่ยนหัวใจแบบเร่งด่วนที่สุดมานานแล้วแต่ก็ไม่มีหัวใจบริจาคที่ขนาดแล้วก็กรุ๊ปเลือดตรงกับพราวเลยลุงอ่ะรักษาพราวมาตั้งแต่เกิดลุงหมอคะมันไม่ใช่ความผิดลุงหมอเลยค่ะกรุ๊ปเลือดพราวก็ไม่ปกติเองแล้วถ้าชะตาจะลิขิตให้พราวเกิดมาเป็นแบบนี้พราวก็คงฝืนไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าพราวจะไม่นอนรอวันที่หัวใจพราวหยุดเต้นแน่นอนลุงหมอคะถ้าพราวอยากจะทำตามความฝันของตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งพอจะเป็นไปได้ไหมคะคือนอกจากฝันร้ายที่พราวฝันซ้ำๆเรื่องแทงหัวใจอะไรนั่นน่ะพราวยังมีฝันดีอีกอย่างนึงค่ะที่เวลาพราวฝันถึงพราวจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยอะไรเหรอพราวทะเลค่ะโลกใต้ทะเลช่วยชีวิต2หัวขโมยที่พยายามลักลอบเข้าไปขโมยมุกดำในบริเวณเกาะมุกดำนับเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้ที่มีผู้พยายามเข้าไปลักลอบงมหอยมุกในบริเวณเกาะแห่งนี้แต่ไม่มีใครทำสำเร็จเกาะพีซิงที่โจรพูดถึงหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเกาะมุกดำเป็นเกาะส่วนตัวของนายพจน์เพชรมณีวงศ์เศรษฐีที่ดินอันดับ1ที่เป็นเจ้าของที่ดินกว่า1ใน3ของภาคใต้และธุรกิจค้าอินทรีย์อัญมณีส่งออกจีนหรือไข่มุกธรรมชาติบริสุทธิ์เนื้อดีที่สุดในโลกเกาะมุกดำเป็นเกาะบริเวณทางเหนือสุดของเกาะเพชรเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของไทยซึ่งที่ดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพชรกรุ๊ปมรดกตกทอดจากต้นตระกูลของนายพจน์นั่นเองโดยที่ข่าววงในรายงานว่าเศรษฐีชราผู้ลึกลับวัย80ปีกำลังวางมือส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทคนเดียวของตระกูลนายพชระเพชรมณีวงศ์หนุ่มหล่อดีกรีปริญญาโทธุรกิจอัญมณีจากจีนที่เพิ่งซุ่มกลับมาเมืองไทยและซ่อนตัวจากทัพนักข่าวยิ่งกว่าผู้เป็นพ่อดำน้ำบ้าหรือไงพี่พลเบาๆก็ได้พาวตกใจหมดพาวจะหัวใจวายตายก็เพราะว่าพี่นี่แหละหยุดเลยหยุดคิดเลยนะนี่บ้าหรือไงหัวใจเราแค่เต้นปกติมันยังขี้เกียจเลยยังจะไปเรียนดำน้ำอีกไหนจะต้องหายใจในหน้ากากฮะมีความดันใต้น้ำแถมต้องออกแรงอีกไม่ได้พี่พลก็เห็นไม่ใช่หรอว่าพาวว่ายน้ำทุกวันเลยนะแล้วที่พราวอยู่มาจนป่านี้ได้ก็เพราะว่าพราวมีวินัยกับการออกกำลังกายมากๆแล้วนี่ลุงหมอก็ยังบอกนะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจก็ควรจะเมนเทนร่างกายแบบพราวอ่ะยังไงพี่ก็ไม่ยอมอย่ามาอ้อนอย่ามาขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็มีเรื่องต้องมากมายนะพี่พลที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ป
ปาฏิหาริย์ไงพี่พลรู้จักปะเนี่ยปาฏิหาริย์ใช่ไหมเคก็ได้ถ้าพราวสร้างปาฏิหาริย์แบบหิมะตกกลางกรุงเดือนเมษายนนี้ได้นะพี่จะยอมเคปะล่ะขอแบบหิมะหิมาลัยเลยนะพี่พลถ้าพราวสามารถทำให้หิมะตกกลางกรุงได้จริงแล้วมีคนยืนยันได้พี่พลจะต้องให้พราวเรียนดำน้ำห้ามคืนคำเด็ดขาดดิวอะไรของมันวะฮัลโหลแบมงานอีเวนต์อาร์ตสตรีทในส่วนของกทม.ที่แกดูอยู่ยังไม่จบใช่ปะเยี่ยมแกช่วยอะไรฉันหน่อยสิเดี๋ยวตอนที่หนูเริ่มทำอ่ะให้พี่เก็บภาพทุกอย่างไว้ให้หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะงานจะเริ่มแล้วนะคะเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะพร้อมยังแกจัดเลยแกฉันต้อนคนมาแล้วฉันลุยแล้วนะโอเคพี่พร้อมไหมคะพร้อมครับพี่พร้อมไหมคะครับเรคคอร์ดเลยนะคะโอเคค่ะเชิญทางด้านลุงค่ะพีคในพีคแกเอาไปเลยร้านไลท์พี่คะเชิญประจำที่ได้เลยค่ะใครว่าหิมะจากหิมาลัยตกกลางกรุงเดือนเมษาเป็นปาฏิหาริย์ที่เป็นไปไม่ได้
ื่อกี้ล่ะคนเขาบาดเจ็บนะผู้ชายที่ไหนของแกอ่ะเขาผู้ชายที่ช่วยฉันไว้ไงนี่รอยเลือดอะไรอ่ะแล้วฉันก็ไม่เห็นว่ามีใครสักคนเลยนะหิมาลัยตกกลางกรุงเดือนเมษาเป็นปฏิหาริย์ที่เป็นไปไม่ได้แสบโคตรแสบเด็กแสบเอ้ยคุณวิภูคะทุกคนพร้อมที่ห้องประชุมแล้วทำไมคุณถึงยังนั่งอยู่ตรงนี้อีกคะพี่อย่าบอกนะคะว่ามัวแต่ดูคลิปไวรัลจนลืมเวลาประชุมไม่ใช่คลิปไวรัลไร้สาระแบบเด็กๆหรอครับเพราะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมตามหาแต่ก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการประชุมใหญ่ในวันนี้แล้วค่ะผมทราบดีครับคุณเลขาใหญ่ว่าวันนี้คือการนั่งเก้าอี้ประธานอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผมภูมิใจมากเลยนะครับที่ผมสามารถทำให้ V Estate ยิ่งใหญ่กว่าที่พ่อผมเคยทำไว้โดยมีคุณคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างผมโพลจัดอันดับการเติบโตในธุรกิจอสังหาบริษัท V Estate ในรุ่นลูกแบบคุณวิภูเนี่ยเบียดเราแบบสูสีมากเลยนะครับคุณสินธุแค่โพลการเติบโตไม่ใช่โพลของผมประกอบการการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านทั้งที่เอกสารสิทธิ์ยังไม่ถูกต้องเนี่ยรอดูผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่เขาก็ได้ใจชาวบ้านเกาะเพชรไปทั้งเกาะเลยนะครับท่านพศท่านยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ชาวบ้านได้ทำกินโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรกับพัชรกรุ๊ปแม้แต่บาทเดียวการเอาเอกสารสิทธิ์ไปขายต่อเนี่ยมันไม่ถูกต้องแนวคิดของคุณพศอาจจะเก่าไปแล้วนะครับชาวบ้านที่เคยเทใจให้กับเราตอนนี้ก็หันไปเทใจให้กับเขาหมดนะอย่างว่าอาจจะถึงเวลาที่ท่านประธานจะต้องวางมือแล้วนะครับผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะท่านพศหรือคุณพัชระก็มีแนวคิดไม่ต่างกันวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาที่นี่ครับเพื่อโอนอำนาจบริหารส่งต่อให้กับคุณพัชระโดยมีคุณสินธุเป็นที่ปรึกษาร่วมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงนามในเอกสารด้วยครับนี่เราจะได้เจอหน้าท่านประธานจริงๆใช่ไหมแล้วลูกชายท่านมาด้วยหรือเปล่าครับวันนี้เป็นวันส่งต่อบัลลังก์นะโคตรครูอ่ะลูกแบบเนี้ยมวยถูกคู่คุณวิภูสั่ง VS เสร็จเลยขอช็อตเด็ดสัก 2-3 ช็อตของ2พ่อลูกพัชรกรุ๊ปตามมานานละครับ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนุกูลครับท่านการลงนามเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านสั่งครับขอบใจนะฝากช่วยดูแลต่อจากนี้ให้ดีเหมือนเดิมครับท่านถ้าอย่างนั้นผมขอลาครับฉลาดไม่เคยมีคำถามสงบปากสงบคำทำตามหน้าที่ครบถ้วนซื่อสัตย์คุณท่านดูคนไม่ผิดจริงๆครับในชีวิตที่ยาวนานของเราเราดูคนผิดแค่ครั้งเดียวผมสาบานว่าครั้งหน้าผมจะไปอยู่ในหลุมนั้นจริงๆคุณหมายความว่าผมเจอเธอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ